ม่บอกมาสิว่าไอ้แก่เนี่ยไม่ใช่พ่อของกิจไอ้กิจแกกล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอเออแล้วทำไมอ่ะแกก็ทำเหมือนฉันไม่ใช่ลูกอยู่แล้วดิแกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลยเออฉันก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกแกเหมือนกันกลับมาแล้วเหรอลูกซื้ออะไรมาเยอะแยะล่ะพอดีวันนี้เงินเดือนหนูออกอ่ะพ่อหนูก็เลยไปซื้อของมาให้พ่อกับแม่นี่ของพ่ออันนี้ของแม่ค่ะซื้อเสื้อมาให้พ่อเหรอขอบใจมากนะลูกซื้ออะไรแม่ฉันไม่รู้ฉันไม่ใส่หรอกนะแบบนี้ชุดออกอย่างสวยแม่ใส่ออกงานได้เลยนี่เนี่ยฉันไม่ชอบมันก็มีอยากได้ด้วยเงินแกเหลือเยอะมากนักหรือไงถึงได้หน้าใหญ่ซื้อของมาเยอะแยะแบบนี้ฮัลโหลกิจเหรอลูกว่าไงแม่ตำรวจจับกิจอีกแล้วอ่ะแม่มาประกันตัวให้หน่อยนะแต่ได้ๆลูกเดี๋ยวแม่รีบออกไปจกพวกตีกันหนีแล้วสิน่าจะให้นอนคุกสักวันจะได้รู้สำนึกไม่ช่วยก็ไม่ต้องพูดมากลูกตัวเองทั้งคนใจดําไม่ว่าหนูจะทําอะไรก็ไม่เคยถูกใจแม่สักอย่างเลยนะคะพ่ออย่าคิดมากนะลูกแม่เค้าก็เป็นแบบนี้แหละแม่เค้าเป็นแบบนี้ตั้งแต่หนูเด็กจนโตเค้าทําเหมือนกับว่าเค้ามีกิจเป็นลูกแค่คนเดียวหนูถามจริงๆนะคะพ่อหนูเป็นลูกแท้ๆของแม่มั้ยคะใช่สิลูกอย่าคิดแบบนั้นสิก็หนูน้อยใจนี่หนูรู้สึกว่าแม่เขารักลูกไม่เท่ากันจริงๆนะก็พ่อนี่ไงที่รักหนูที่สุดนุ๊กตอนนี้แกมีบัตรเครดิตหรือยังนุ๊กเพิ่งจะทำงานเองนะแม่ยังทำบัตรเครดิตไม่ได้หรอกเทอมนี้กิจเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กเรียนแม่เห็นที่มันมีอยู่เก่าแล้วแล้วแกทำงานแล้วก็น่าจะช่วยเหลือน้องบ้างแม่พูดแบบเนี้ยแม่จะให้หนูซื้อให้มันใช่ไหมหนูบอกแล้วไงว่าหนูยังไม่มีบัตรอ่ะแกก็แบ่งเงินมาให้มันหน่อยก็ได้เดี๋ยวให้น้องมันไปหาซื้อมือสองเอาแกจะบ้าเหรอหน่องลูกมันเพิ่งทำงานทำไมมาขอเงินลูกง่ายๆแบบนี้ล่ะสวัสดีค่ะป้าพามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะนั่นสิอยู่ดีๆก็มาเข้าบ้านคนอื่นไม่มีสู้ให้เสียบ้านคนอื่นอะไรนี่มันบ้านน้องชายฉันแล้วพ่อไปไหนล่ะนุ๊กพ่อไปสวนผักอะค่ะแกมคิดจะไปช่วยผัวทำงานบ้างหรือยะเย็นนองก็มันวันหยุดอะใจฉันเอาไปตากแดดร้อนๆทำไมล่ะแล้วลูกชายตัวดีของแกล่ะได้ข่าวโดนพ่อมันหักเงินแกถึงเนียนมาขอลูกมันใช้ใช่ไหมล่ะน้องชายพี่นี่คงไปเล่าเรื่องบ้านนี้สินะถึงได้รู้ดีจังถ้าฉันมีลูกฉันจะไม่เลี้ยงลูกให้นิสัยเสียแบบแกเลี้ยงหรอกแล้วที่พี่พากับน้องชายอาตาโอเยนุกล่ะไม่เห็นมีใครรักกิจสักคนกิจมันก็หลานฉันทำไมฉันจะไม่รักแล้วเนี่ยกิจเรียนฉันตั้งหลายปีเมื่อไหร่จะจบสักทีล่ะลูกฉันฉันเลี้ยงให้ดีได้แล้วกันเชิญพี่โอหลานสาวสุดที่รักไปคนเดียวเถอะฉันให้ไม่ได้อะไรวะจะขี้งกไปถึงไหนกิจมาขอพ่อดีๆแล้วนะของพวกนี้ลูกมันต้องใช้เรียนทำไมซื้อให้แล้วลูกมันจะเรียนได้ยังไงล่ะฉันเบื่อที่ต้องมาจ่ายเงินให้การเรียนซ้ำๆแบบนี้แล้วนะถ้าไม่อยากเรียนก็ไปช่วยฉันในสวนมีเงินเดือนให้ด้วยนี่พ่อบ้าปะจะให้กิจไปทำสวนอะคิดได้ไงวะกิจใจเย็นๆก่อนนะลูกพี่ถ้าพี่ไม่ให้เงินลูกอะจะเงินที่ไหนไปซื้อกันล่ะก็ให้มันไปหางานทำดูพี่สาวมันเป็นตัวอย่างสิอะไรๆก็พี่นกนี่กิจใช่ลูกพ่อปะไปกันเถอะพ่อแม่บอกมาสิว่าไอ้แก่เนี่ยไม่ใช่พ่อของกิจไอ้กิจแกกล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอเออแล้วทำไมอ่ะแกก็ทำเหมือนฉันไม่ใช่ลูกอยู่แล้วดิแกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลยเออฉันก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกแกเหมือนกันพ่อพี่เป็นอะไรพี่
ป็นอะไรอ่ะน่าจะโรคหัวใจกำเริบอะค่ะป้ารีบพาไปโรงพยาบาลเลยค่ะป้าพ่อค่อยๆนะคะผมมีเรื่องจะฝากพี่ผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วอย่าพูดอย่างนั้นสิฉันฟังแล้วไม่สบายใจนะที่จริงผมจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ที่กิจมันพูดทำให้ผมเป็นห่วงนุกทำไมล่ะแกกลัวนุกจะคิดมากเรื่องที่ทะเลาะกับกิจเหรอที่กิจถามแบบนั้นคงไม่ต่างจากนุกที่ถามน้องบ่อยๆมันก็จริงนะน้องทำเหมือนกับนุกไม่ใช่ลูกของมันเลยอ่ะผมจะบอกความจริงให้พี่ฟังทำไมกิจได้2ล้านแล้วนุกได้4ล้านส่วนฉันได้บ้านแค่หลังเดียว2ล้านมันก็มากกว่าจะตั้งตัวได้แล้วเงินล้านน่ะไม่ได้หามาง่ายๆนะแล้วทำไมนุกได้ตั้ง4ล้านนี่มันลำเอียงเกินไปแล้วนะลำเอียงยังไงแบงก์ก็แบ่งให้ดีแล้วทุกวันเนี่ยนุกก็ดูแลทุกอย่างฉันนั่นก็สมเหตุสมผลแล้วนะนี่ผู้จัดการไอ้พินัยกรรมฉบับนี้มันของจริงหรือเปล่าหรือว่าปลอมขึ้นมาของจริงคะคุณแบงก์เขาเขียนพินัยกรรมฉบับนี้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต3วันฉันไม่เชื่อมันต้องเป็นของปลอมแน่ๆรีบเอาไปตรวจสอบเลยนะหน่องดูแกจะติดใจเรื่องพินัยกรรมจังนะ2คนนี้ก็ลูกแกทั้งคู่ก็น่าจะยินดีนะที่นุกได้มรดกอ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นี่แกคงติดใจสินะที่แบ่งค่าสมบัติลูกชายคนเดียวของเขาน้อยกว่านุกป้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะลูกชายคนเดียวของพ่อคืออะไรอ่ะพ่อสั่งเสียกับป้าให้บอกเรื่องนุกหลังเปิดพินัยกรรมทำไมทำอย่างนี้อ่ะทำไมไม่รับผิดชอบไปวะใจเย็นฉันจะรู้ได้ไงว่าลูกในท้องคือลูกของฉันจริงทำไมพูดอย่างนี้วะก็เนี่ยมันลูกของแกจะไม่รับผิดชอบหรอคิดว่าฉันดูไม่ออกเหรอว่าแกอยากจับฉันถึงจะยอมท้องลงทุนนะสารเลวฉันไม่น่าพลาดให้แกเลยทำไมเป็นคนแบบนี้วะทิ้งได้ลงคอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแล้วฉันต้องรู้สึกอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่ลูกฉันลูกแกหรือเปล่าไอ้แบงอย่ามาพูดจาหมาแบบนี้นะฉันกับหน่องเป็นแค่เพื่อนกันไม่รู้เว้ยไม่ใช่ลูกฉันเหมือนกันออกจากบ้านฉันไม่ได้แล้วไปไปกันเถอะน้องอย่าไปสนใจเวนี่เลยไปไม่เป็นไรนะน้องไม่ต้องมีผู้ชายแบบนั้นเป็นพ่อเด็กอ่ะก็ดีแล้วฉันจะไม่ให้เด็กคนนี้เกิดมาเด็ดขาดฉันเกลียดมันฉันไม่อยากได้มันฉันไม่อยากได้มันฉันไม่ชอบไปเอาปล่อยฉันฉันจะเอามันใจเย็นนะน้องแบนจะรับเขาเป็นลูกเองแบนจะเลี้ยงเขาให้โตมาเป็นคนที่ดีได้เชื่อแบนนะน้องนี่นุ๊กไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อหรอคะป้าพาจริงเหรอแม่นี่พี่นุ๊กไม่ใช่ลูกของพ่อใช่แกคือลูกคนเดียวในสายเลือดไม่ใช่ลูกตัวเองแต่ให้สมบัติมากกว่าลูกแท้ๆเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่เอาเรื่องฉันมาพูดทำไมไหนบอกให้เก็บเป็นความลับไงแบนเขาอยากให้นุกรู้ว่าถึงนุกจะไม่ใช่ลูกในสายเลือดแต่เขาก็รักและอยากให้นุกมีกำลังใจในวันที่เขาไม่อยู่แล้วแกล่ะเป็นแม่ภาษาอะไรทำไมถึงใจร้ายกับลูกแค่เขาเป็นลูกของผู้ชายที่แกเกลียดนุกคือความผิดพลาดในชีวิตฉันที่ฉันไม่อยากจะเห็นหน้ามันแต่แบนกลับเลือกที่จะเก็บมันไว้เองอย่างน้อยแกก็ควรจะมีความเป็นแม่ยังไงนุกก็ลูกแกยังไงฉันก็รักมันไม่ลงหรอกเพราะมันคือลูกของคนที่ฉันเกลียดป้ารู้มันหนักสำหรับหนูแต่เราหนีความจริงไม่พ้นนะลูกยังไงป้าก็รักหนูเหมือนเดิมนะคิดดีแล้วเหรอลูกที่ออกจากบ้านน่ะหนูรู้สึกว่าอยู่ไปหนูก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวทั้งแม่แล้วก็กิจทำมันหนูเป็นท่าอากาศไม่เป็นไรนะนุกมาอยู่กับป้าที่นี่แหละจะได้ไม่เหงาเนาะมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่แหละลูกแต่หนูก็เป็นห่วงแม่นะคะป้ากิจต้องดูแลแม่ไม่ได้แน่ๆเลยอะตอนนี้เขาไม่ต้องการเรานะลูกเราออกมานะดีแล้วขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่ช่วยเหลือหนูตลอดทั้งที่ไม่ต้องเลยไปอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวป้าจัดห้องให้นะค่ะปุ้ยนี่แม่เรานะแม่นี่ปุ้ยต่อไปนี้ปุ้ยจะย้ายมาอยู่กับเรา
ฮะย้ายมาอยู่วันไหนก็วันนี้แหละไปปุ้ยขึ้นห้องกันอะไรของมันวะลูกคนนี้กิจนะกิจตั้งแต่เอาเมียเข้าบ้านนะไม่เคยสนใจแม่เลยกิจแม่ไม่ค่อยสบายอ่ะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัววันเสาร์นี้กิจพาแม่ไปหาหมอเลยสิลูกวันเสาร์นี้เหรอกิจไม่ว่างอ่ะกิจจองเที่ยวกับปุ้ยไว้แล้วกิจนี่เธอเวลากินอะไรหัดเก็บซะบ้างสิไม่ใช่ทิ้งไว้ทั่วบ้านแบบนี้นี่น้ำในตู้หมดแล้วไปแช่สิโอ๊ยมันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ทำเองก็จบแล้วแกนี่มันปากดีจริงๆเลยนะแกคงเป็นเด็กใจแตกที่มาหลอกลูกฉันสิเออใช่แล้วจะทำไมกิจคะช่วยให้ปุ้ยทำนู่นทำนี่เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอ่ะกิจปุ้ยอึดอัดอ่ะกิจแต่แฟนแกมันมาบอกแม่นะว่ามันจะบอกลอกกิจมันหลอกแกอยู่นะไร้สาระนะแม่รู้นะว่าแม่อคติอ่ะแต่แบบนี้มันเกินไปไหมก็มันบอกแม่จริงๆเมื่อกี้อ่ะนางตอแหลกิจอย่าไปฟังมันนะปุ้ยขึ้นไปดูหนังที่ห้องดีกว่าเมื่อกี้เอาขนมไปให้กิจมีพัสดุมาส่งค่ะคุณค่ะเช็คได้ไหมคะว่าใครส่งมาก่อนหน้านี้รับมาหลายกล่องเลยแต่ไม่กล้ากินได้ค่ะเดี๋ยวเช็คให้สักครู่นะคะขอบคุณมากค่ะเจอแล้วค่ะผู้ส่งชื่อคุณนริญญาค่ะนริญญานี่มันชื่อของนุกนี่แม่เดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บของนะเก็บของเก็บของไปไหนอ่ะไปบ้านพักคนชราค่ะคุณแม่อะไรนะกิจนี่พูดจริงหรือล้อเล่นเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นกิจเพิ่งขายบ้านหลังนี้ไปแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่งกิจว่าจะไปตั้งตัวกับปุ้ยอ่ะฮะขายบ้านนี่แม่เพิ่งโอนบ้านให้แกไปให้แกทำบ้าอะไรเนี่ยกิจไม่อยากพูดซ้ำจะไปอยู่บ้านพักคนชราหรือจะไปอยู่ข้างทางแม่ก็เลือกเอานะอีกไม่กี่วันอ่ะเดี๋ยวจะมีคนใหม่มาอยู่แล้วพี่รักเขาหิวแล้วอ่ะอยากจะกินปิ้งย่างพาไปกินหน่อยนะไปเถอะหนูเอาเงินที่พ่อให้มาซื้อและส่วนหนึ่งก็แบ่งไปลงทุนได้กำไรมานิดหน่อยค่ะแม่ต่อไปนี้แม่ย้ายมาอยู่กับหนูนะเดี๋ยวหนูจะดูแลแม่เองหนูไม่โกรธแม่หรอแม่ทำให้ดีกับหนูไว้เยอะเลยนะมันเป็นแค่ความน้อยใจแต่หนูไม่เคยโกรธแม่เลยนะคะแม่ขอโทษนะนุกที่แม่เคยมองข้ามนุกไปนุกให้อภัยแม่นะอะไรที่มันผ่านมาแล้วอ่ะก็ให้แล้วไปเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะแม่เวลาที่เหลือของแม่ขอให้แม่ได้ทำหน้าที่แม่ที่ดีของลูกนะค่ะมาพี่ฉันช่วยจ้ะได้จ้ะซื้ออะไรเยอะแยะเลยเนี่ยของใช้ในบ้านอ่ะเป็นไงบ้างล่ะหน่องมาอยู่ตั้งเดือนนึงละเริ่มคุ้นชินบ้างหรือยังก็มีเงาๆบ้างเวลานุ๊กไปทำงานแล้วกิจล่ะไม่ติดต่อมาบ้างเลยเหรอเพิ่งโทรมาเองวันนี้แหละกิจน่ะเหรอตำรวจล่ะโทรมาคดีการพนันใหญ่เลยแหละแต่ฉันคงไม่ประกันตัวแล้วล่ะคงได้แค่ไปเยี่ยมตายจริง
รอบนี้ได้ไปจริงๆแล้วสินะให้เข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะคงได้ขัดเกลาได้บ้างอ้าวป้าพาสวัสดีค่ะพอดีเลยวันนี้อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะคะแล้วนี่คุยอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุยเรื่องตะกิดนั่นแหละ